รองโฆษกคสช.ขอให้ประชาชนมั่นใจพร้อมกับรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายในการแก้ปัญหานะคะพร้อมกับยึดประโยชน์ของประเทศขณะที่บุคคลที่มีรายชื่อตามคำสั่งของคสช.ก็เข้ารายงานตัวที่หอประชุมกองทัพบกอย่างต่อเนื่องค่ะเราจะไปติดตามจากคุณปวีณาฟักทองนะคะรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลเชิญเลยค่ะคุณปวีณาคะค่ะคุณกรองแก้วคุณสุชาทิพย์ค่ะรองโฆษกกองทัพบกเองก็ได้ฝากชี้แจงไปถึงประชาชนทุกคนด้วยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความใจร้อนว่าอยากเห็นโครงการและความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของประเทศจากคสช.แต่ตอนนี้ยืนยันค่ะว่าคสช.นั้นกำลังเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่แต่ต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและทุกภาคส่วนนะคะโดยจะยึดหลักผลประโยชน์ของประเทศซึ่งบางเรื่องที่ติดขัดเรื่องของข้อกฎหมายหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอาจจะต้องล่าช้าแต่ก็จะมีความชัดเจนและให้ทุกคนได้รับสิทธิ์ที่พึงได้ค่ะโดยเป็นการชี้แจงจากพันเอกวินไทยสุวารีรองโฆษกกองทัพบกนะคะที่ได้ชี้แจงถึงคำแถลงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ที่ยืนยันว่าคสช.พิจารณาทุกเรื่องจากการรับฟังความคิดเห็นจากหลายกลุ่มทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนข้าราชการกลุ่มที่ปรึกษาเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาแต่บางประเด็นที่มีข้อกฎหมายระเบียบหรืออาจเป็นเรื่องโครงสร้างทั้งระบบจะศึกษาผลกระทบก่อนขอให้ประชาชนมั่นใจคสช.บริหารแผนโครงการและงบประมาณภายใต้ความถูกต้องโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการสามารถเข้าแข่งขันกันได้อย่างเป็นธรรมทุกคนได้รับผลประโยชน์ตามสิทธิที่พึงได้โดยที่เงินงบประมาณของประเทศไม่ล้วนไหลส่วนความเคลื่อนไหวที่กองบัญชาการกองทัพบกค่ะช่วงเช้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกนะคะก็เข้าทำงานในกองทัพบกตามปกติประชุมติดตามความคืบหน้างานของแต่ละหน่วยงานและแต่ละด้านทางด้านของพลเอกชัดชัยสาลิกัญญะผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคสช.ได้เชิญปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังหารือแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจและในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะจะเรียกประชุมคณะกรรมการข้าวแก้ไขปัญหาของชาวนาและเกษตรกรด้วยนอกจากนี้นะคะในที่กองทัพบกเองจะมีการประชุมหารือเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าโดยการประชุมร่วมกันของส่วนราชการเพื่อบูรณาการรวมถึงทบทวนโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะไปดูบรรยากาศการรายงานตัวของบุคคลนะคะตามคำสั่งของคสช.ฉบับที่49 52และ53ทับ2557มีการเรียกบุคคลเข้ามารายงานตัวเพิ่มเติม34คนที่สโมสรทหารบกเทเวศคนเดินทางมารายงานตัวแล้ว8คนค่ะในช่วงเช้าที่ผ่านมาแบ่งเป็นตามหมายเรียกนะคะฉบับที่49 3คนประกอบด้วยนางจัญญายิ้มประเสริฐผู้มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นางณหัทไทยตัญญะนายมนูชัยชนะเป็นผู้ที่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เช่นกันนอกจากนี้นะคะก็มีผู้มีรายชื่อตามคำสั่งคสช.ฉบับที่52มารายงานตัวได้แก่นายพรศักดิ์ศรีละมุนซึ่งเป็นแกนนำนปช.นายจิระประวัติวสินทรงสุรเดชนอกจากนี้ก็มีผู้มีคำสั่งนะคะตามฉบับที่53มารายงานตัวได้แก่นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ซึ่งเป็นแกนนำของกลุ่มคนเสื้อแดงและอดีตโฆษกกระทรวงมหาดไทยส่วนบุคคลที่ตกค้างค่ะไม่ได้มารายงานตัวตามคำสั่งคสช.ฉบับที่50ทับ2557ที่ไม่ได้มารายงานตัวเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาเดินทางมารายงานตัววันนี้ด้วยกันค่ะ2คนนะคะส่วนที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาประชุมเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือเน้นย้ำในที่ประชุมค่ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นสิ่งที่คสช.ให้ความสำคัญขอให้หน่วยงานต่างๆปฏิบัติตามให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์นายจรูญชัยสอนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงนะคะว่ากรมประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญโดยเฉพาะด้านสื่ออย่างครบถ้วนมีโครงการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไกลกังวลหัวหินเพื่อเป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีความเคลื่อนไหวในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะที่กองทัพบกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีการติดตามสถานการณ์ประจำวันนะคะซึ่งมีการเน้นย้ำว่าถึงแม้บางพื้นที่ที่มีการประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวไปแล้วก็ยังต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะได้กำชับในส่วนของตำรวจให้ดูแลเรื่องของอาชญากรรมยาเสพติดมากเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายค่ะซึ่งเมื่อมีความคืบหน้าทีมโฆษกแถลงในช่วงบ่ายวันนี้แล้วดิฉันจะรายงานผลให้ทราบอีกครั้งนึงค่ะคุณกรองแก้วคุณสุชาทิพย์ค่ะคุณปวีณา